ไหร่คุณครูจะมานะเนี่ยนั่นน่ะสิเมื่อไหร่คุณครูจะมานะว่าแต่วันนี้อากาศเย็นจังเลยเนาะใช่ๆอากาศเย็นมากเลยจ้ะมันก็ต้องเย็นนะสินี่มันเข้าหน้าหนาวแล้วนี่นาเออนี่คริสต์มาสปีนี้คุณพ่อกับคุณแม่จะพาฉันไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยแหละจะได้ไปดูหิมะครั้งแรกด้วยตื่นเต้นสุดๆไปเลยจริงเหรอชมพูพ่อกับแม่ฉันก็จะพาฉันไปเกาหลีเหมือนกันไปดูหิมะครั้งแรกตื่นเต้นจังเลยเนาะแล้วองุ่นล่ะจ๊ะจะได้ไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าโอ้ได้ไปดูหิมะกันด้วยเหรออุ๊ยน่าสนุกจังเลยใช่ฉันตื่นเต้นมากเลยล่ะแล้วนี่พ่อกับแม่เธอจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอุ๊ยนั่นคุณครูมาแล้วล่ะจริงด้วยพวกเราไปนั่งที่กันเถอะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสบายดีกันไหมคะสบายดีค่ะคุณครูวันนี้คุณครูมีคุณครูคนใหม่มาแนะนำนะคะเอาล่ะเราไปเจอกับคุณครูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะคุณครูครูชื่อปรีดานะคะคุณครูจะมารับหน้าที่เป็นครูสอนพละให้กับนักเรียนเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคุณครูปรีดาเป็นฝาแฝดกับคุณครูเองนะคะครูปีดาคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาคาราเต้ระดับทีมชาติเลยนะคะแต่ครูวางมือแล้วค่ะจะมาสอนนักเรียนค่ะใช่ค่ะเอาล่ะช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นคุณครูจะพานักเรียนไปออกกำลังกายกันดีไหมคะดีค่ะคุณครูเดี๋ยวนักเรียนตามครูมาเลยค่ะนักเรียนทุกคนคะเดี๋ยวตามคุณครูปีดาไปได้เลยนะคะโอ้ยพวกเธอรอด้วยสิแหมวันนี้อากาศดีจังเลยนะแดดออกด้วยไม่หนาวเท่าไหร่เหมาะมากๆกับการออกกำลังกายในวันนี้จะว่าไปคุณครูยังไม่รู้จักพวกเราเลยไหนช่วยแนะนำตัวเองให้คุณครูหน่อยได้ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะหนูชื่อชมพูค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อฟ้าใสค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อองุ่นเป็นหัวหน้าห้องค่ะคุณครูโอเคเอาละจ้ะก่อนอื่นเลยคุณครูจะให้พวกเราอบอุ่นร่างกายก่อนนะจ๊ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะเสียงเบาแบบนี้ไม่มีแรงกันหรือไงพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะต้องให้มันได้แบบนี้สิเอาล่ะคลื่นเคงกันหน่อยมาคุณจะนำไปอบอุ่นร่างกายนะจ๊ะท่าแรกให้นักเรียนยกมือขึ้นแบบนี้เลยยกมือเสร็จแล้วให้ก้มไปแตะที่ปลายเท้านะจ๊ะทำแบบนี้ค้างไว้แล้วนับ 1-10 นะจ๊ะโอเคยืดตัวได้จ้าเก่งมากเลยทุกคนทำได้ดีมากเอาละนะท่าต่อไปนักเรียนเห็นรั้วที่อยู่ด้านหลังนักเรียนกันไหมเอาละนะท่าต่อไปนักเรียนเห็นรั้วที่อยู่ด้านหลังนักเรียนกันไหมครูจะให้นักเรียนยืดเส้นแขนและขาด้วยการนำขาพาดรั้วทำแบบนี้ค้างไว้10วิแล้วก็สลับขานะจ๊ะเริ่มกันเลยเด็กโอเคเสร็จแล้วเปลี่ยนข้างกันเลยนะจ๊ะเด็กๆว้าวเก่งมากเลยจ้ะเด็กๆอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาวิ่งรอบสนามกันสัก1รอบนะเดี๋ยวครูจะนำพวกเราเองต้องวิ่งด้วยเหรอคะคุณครูอย่างนี้ก็เหนื่อยแย่เลยนะสิคะหนูขอไม่วิ่งได้ไหมคะเอ้าทำไมล่ะชมพูทำไมถึงไม่อยากวิ่งล่ะรู้ไหมการออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะยิ่งอากาศเย็นๆแบบนี้ยิ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันจากโรคหวัดได้ดีเลยล่ะเดี๋ยววิ่งเสร็จครูมีรางวัลให้ทุกคนด้วยนะโอ้โหมีรางวัลด้วยอย่างนั้นเหรอคะ
รางวัลอะไรเหรอคะคุณครูเดี๋ยวครูจะเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์จ้าเอาล่ะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามครูมาเลยไปกันเถอะพวกเราไปก่อนนะชมพู เอ้าไปกันหมดแล้วเหรอเป็นไงเหนื่อยไหมเด็กๆทุกคนไอ้ทำไมถึงไม่รอกันเลยเนี่ยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยนิดหน่อยค่ะคุณครูแต่สนุกมากเลยค่ะเก่งมากเลยทุกคนเห็นไหมล่ะจ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยสนุกจะตายเอาล่ะเดี๋ยวพวกเราเข้าห้องกันเลยครูมีรางวัลจะให้ทุกคนเลยนะเป็นไงบ้างจ๊ะเด็กๆคุณครูปีดาสอนสนุกไหมจ๊ะสนุกมากเลยค่ะคุณครูแล้วเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะครูปีดาดื้อกันหรือเปล่าเอ่ยเด็กๆเก่งมากเลยเก่งกันทุกคนเลยค่ะคุณครูปราณีแล้วอย่างที่ครูสัญญาไว้นะว่าครูมีรางวัลจะให้มันก็คือขนมเค้กเนี่ยครูทำเองเลยนะเป็นรางวัลให้ทุกคนจ้าว้าวคุณครูปีดาใจดีจังเลยค่ะจ้ากินกันให้หมดนะคุณครูตั้งใจทำมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพี่ฝนจะพาน้องๆมารีวิวนี่ตุ๊กตาตัวนี้นะคะเป็นตุ๊กตาบาร์บี้นะที่เป็นข้อต่อทั้งตัวนะคะเหมือนกับเซตโยคะเลยนะแต่อันนี้เขามาในชุดแบบว่าเหมือนกับเป็นคาราเต้ยูโดเลยนะดูจากกล่องเขาก็จะมีของอุปกรณ์เสริมนะคะก็จะเป็นไม้นะแล้วก็มีถ้วยรางวัลนะคะโอเคเรามาแกะกันเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเรามาดูตัวอุปกรณ์เสริมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นไม้นะที่แบบว่าเขาเตะปุ๊บแล้วมันหักนะมันก็จะเป็นพลาสติกนะคะพลาสติกแข็งๆนะแบบเตะปุ๊บหักปั๊บเลยอย่างนี้นะคะนี่ถ้วยรางวัลเป็นสีเงินเห็นไหมเอ่ยถ้วยรางวัลนะเป็นสีเงินนะคะเป็นรูปคนกำลังเตะถ้าเป็นท่าเตะแบบนี้พี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นเทควันโดนะโอเคเรามาดูตัวตุ๊กตากันนะคะแบบว่าเขาเตะสูงมากดูสิได้แบบขนาดนี้เลยนะนี่นะคะตัวของบาร์บี้ตัวนี้นะคะหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้หน้าจะเป็นแบบว่าเขาจะไม่แต่งหน้าจัดนะเพราะเขาเป็นนักกีฬาเนาะส่วนผมนะคะก็มัดมาอย่างดีเลยนะเป็นนักกีฬาต้องมัดผมให้เรียบร้อยนะคะผมสีทองอันนี้ก็แขนเป็นข้อต่อทั้งตัวนะชุดนะคะมาดูส่วนชุดกันนะชุดก็จะเป็นชุดเทควันโดนะคะเป็นกางเกงสีขาวนะเสื้อสีแดงเป็นเสื้อกล้ามนะคะด้านหลังเป็นตีตุ๊กแกแบบนี้นะแล้วก็ตรงกางเกงเนี่ยเป็นยางยืดนะคะพร้อมกับสายเป็นสายริบบิ้นแต่ว่าเขาเป็นสีดำมาแสดงว่าเขาเรียนเทควันโดขั้นสูงสุดเลยนะคะกางเกงขอบเป็นยางยืดนะคะตัวนี้ไม่แถมรองเท้ามานะคะเพราะว่าเขาเล่นกีฬาในร่มใช่ไหมไม่ต้องใส่รองเท้านะคะนี่เสื้อเป็นตีนตุ๊กแกนะเป็นผ้ายืดๆนะคะนี่ค่ะบอดี้ด้านในของเขานะก็จะเหมือนกับตัวโยคะเลยเด๊ะเลยนะเป็นแบบนี้นะคะงอได้ทุกส่วนนะขาก็งอได้แบบว่างอพับครึ่งได้เลยนะแบบนี้นะคะแบบนี้นี่นะคะงอได้นะแขนก็งอพับได้แบบพับได้ติดๆเลยนะคะแบบนี้เลยปกติมันจะไม่งอขนาดนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะงอได้มากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ตรงเอวเขาเรียกอะไรตรงหน้าอกนะคะก็บิดได้ขนาดนี้เลยนะส่วนหัวก็หมุนได้นะคะปกตินะหมุนได้รอบนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ฝนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ